أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับวันนี้นะครับผมในค่ำคืนนี้ทุกๆอาทิตย์ที่2ของเดือนที่ Area 53เราให้ความรู้กันนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราจะมาศึกษาพูดคุยกันนะครับผมเรียนรู้ในเรื่องของการเตาบัตนะฮะหรือว่าเตาบัตนะฮะการเตาบัตตัวเนี่ยนะฮะการปรับตัวปรับใจนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรในวันนี้สิ่งที่มุสลิมนะฮะผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องมีนะครับผมเพราะว่าหลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันมีอิทธิพลกับการดำเนินชีวิตของเราเหลือเกินตั้งแต่เราตื่นขึ้นมานะฮะตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้ออกไปไหนเลยนะฮะแต่สิ่งต่างๆจากโลกภายนอกนะครับมันมาหาเราบนที่นอนเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะได้มาคุยกันนะครับผมในหลายอย่างในหลายสิ่งเหล่านี้นะครับผมเราจำเป็นต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะผมเรื่องของการเตาบัตตัวแล้วความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะเกิดขึ้นกับเราได้ไม่มีใครการันตีนะครับผมว่าเราเนี่ยจะอยู่บนโลกดุนยาใบนี้ด้วยความดีแบบ 100% เลยไม่มีการผิดพลาดเลยเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นลูกหลานของท่านนบีอานามที่พี่น้องได้ศึกษาหะดีษได้รู้ว่าทุกคนมีความผิดหมดเลยแต่คนที่มีความผิดนะฮะแล้วก็มุสลิมที่นิสัยคือการตบัดตัวการปรับตัวปรับใจเดี๋ยวจะให้ความรู้ในค่ำคืนนี้ครับผมขออนุญาตแนะนำให้พี่น้องได้พบกับวิทยากรจะมาพูดคุยกับเรามาแบ่งปันความรู้กับเราในค่ำคืนนี้อาจารย์ฮัสมันหน้าหูครับท่านอาจารย์ประจำโรงเรียนฮาฟิซอัลุกะนะครับก็จะได้ให้ความรู้กับเราอาจารย์ลินเจ็ดครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติสุขนะครับความเมตตาเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประสบกับบรรดาท่านพี่น้องนะครับผู้ที่มีจิตศรัทธามั่นต่อเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งบรรดามุสลิมีนและก็บรรดามุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านและก็พี่น้องนะครับที่ได้ร่วมให้เกียรติสถานที่เจ้าของร้านAreal 53นะครับแล้วก็มาอุมัตนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบแทนความดีนะครับในค่ำคืนนี้ที่ได้มีโอกาสมาผมเองนะครับได้มีโอกาสมาพูดคุยครับซึ่งครับผมเองก็นะครับได้ติดตามมาตลอดในการตบาระกะในการไปเป็นพิธีกรตามพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ไม่คิดว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงกำหนดจะทรงเรียกนะครับจากผมที่เป็นนักเรียนมาก่อนนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาพูดคุยเรื่องราวศาสนาในสถานที่แบบนี้บรรยากาศที่มีเกียรติอย่างนี้นะครับซึ่งอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องขอขอบคุณขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงเลือกคัดสรรพวกเราทุกๆคนเลยนะครับพี่น้องที่เรานั้นได้มาเรียนรู้ได้มาศึกษานะบางคนมีเจตนามาเรียนครับบางคนก็อาจจะแวะผ่านมาแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ความโปรดปรานทั้งคนที่มาโดยไม่เจตนาและคนที่มาโดยเจตนานั่นหมายความว่าสถานที่แบบนี้เนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวะมัจตะมะอะกอมุนฟีบัยตินมินบุยูติลลาฮิยัตลูนะกิตาบัลลอฮิวะยะตะดารอซูนะฮูนะฮุมบัยนะฮุมท่านนบีบอกว่าไม่มีกลุ่มชนใดเลยที่เขาเนี่ยได้วนตัวกันในสถานที่ใดในสถานที่หนึ่งในบ้านหลังใดในบ้านหลังหนึ่งจากบรรดาบ้านทั้งหลายของพระองค์ท่านไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยท่านนบีบอกอิลลานะซะลัตอะลัยฮิมุสสะกีนะท่านนบีบอกว่ายกเว้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือความสะกีนะความร่มรื่นความสงบสุขนะความสะกีนะเนี่ยจะได้ประทานให้กับพวกเขาเหล่านั้น
วะกอชิยะทุมุรเราะห์มะห์จะมีพระเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยประทานเหนือพวกเขาปกคลุมเหนือคนที่กำลังศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาวะยะตะดารอซูนะฮุมวะบัยนะฮุมเนี่ยก็คือมีการร่ำเรียนศึกษาในหมู่พวกเขากันเองวะยะตะดารอซูนะฮุมบัยนะฮุมอิลลานะซะละตะอะลัยฮิมุสกีนะวะกอชิยะทุมุรเราะห์มะห์ว่าฮัฟฟัตมุลมาลาอิกะและจะมีบรรดามุลมาลาอิกะเนี่ยจะมาห้อมล้อมปีกของบรรดามาลาอิกะนี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างมากนะครับพี่น้องฉะนั้นมีหะดีษบทหนึ่งพี่น้องวันนี้เนี่ยเราได้มาฟังเรื่องราวศาสนาพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงความสำคัญของวิชาความรู้ว่ามันซะละกะตอรีกอนยัลตะมิซูฟีฮิอิลมันซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกะอิลัลญันนะท่านนบีบอกว่าบุคคลใดใครก็ตามนะที่เขาเนี่ยได้ออกไปในวิถีทางหนึ่งในวิถีทางใดก็ตามที่เขาได้มุ่งแสวงหาซึ่งวิชาความรู้แขนงหนึ่งในวิถีทางนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาย่อมจะให้คนคนนั้นเนี่ยเดินทางไปสู่สวงสวรรค์ของพระองค์ด้วยกับความง่ายดายคนที่เดินทางไปสู่สวรรค์ของพระองค์ด้วยความง่ายดายเนี่ยก็คือคนที่ได้รู้ถึงหลักธรรมคำสอนสิ่งที่เป็นข้อบังคับใช้ตลอดสิ่งที่เป็นข้อห้ามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละทำให้คนคนนั้นเนี่ยก้าวเดินไปในโลกดุนยาไปนี้อย่างความง่ายดายเขาก็จะได้เป็นบุคคลที่เข้าสู่สวงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับพระเมตตาของพระองค์ท่านทีนี้ท่านนบีได้บอกถึงความประเสริฐว่าวะอินนัลมะลาอิกะตะละตะฎออัจนิฮาตะฮาลิฏอลิบิลอิลมิริฎอนบิมาซอนะอะท่านนบีบอกว่าแท้จริงบรรดามวลมะลาอิกะเนี่ยนะถ้าจริงบรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยนะจะห้อมแน่นอนว่าบรรดาปีกของบรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยบรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยจะห้อมปีกของบรรดามาลาอิกะฮ์ลิฏอลิบิลอิลมีแก่บุคคลที่กำลังศึกษาหาวิชาความรู้เนี่ยฟังบรรยายฟังเรื่องราวศาสนาพยายามฟังพยายามใช้สติปัญญาในการใคร่ควรไปตามในสิ่งที่เขากำลังพูดในเรื่องราวศาสนาเนี่ยนะจะทำให้บรรดามวลมาลาอิกะฮ์เนี่ยนะเราแต่ว่าอัจญิฮาตะฮาเนี่ยหมายความว่าแน่นอนบรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยจะห้อมล้อมปีกของบรรดามาลาอิกะฮ์ให้กับคนที่ศึกษาหาวิชาความรู้ทำไมล่ะรีดอนบีมาซอนาอันนี้มาจากว่ามาลาอิกะฮ์เนี่ยมีความพอใจรู้สึกพอใจรู้สึกปลื้มกับพฤติกรรมการกระทำของบุคคลที่กำลังศึกษาหาวิชาความรู้และมีหนำซ้ำท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะบอกว่าว่าอินนัลอาลิมะนะว่าอินนัลอาลิมะลายัสตัฆฟิรุละฮูมันฟิสสะมาวาติวะมันฟิลอัรฎิฮัตตัลฮิตานุบิลมาอิท่านนบีบอกว่านะแท้จริงคนที่ศึกษาหาวิชาความรู้เนี่ยนะแท้จริงคนที่ศึกว่าอินนัลอาลิมะแท้จริงบุคคลที่มีความรู้ศึกษาหาวิชาความรู้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าบรรดาสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าเนี่ยก็คือบรรดามาลาอิกะฮ์บรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยเยอะมากในชั้นฟ้าเนี่ยนะและสิ่งที่อยู่ในผืนแผ่นดินเนี่ยแม้กระทั่งว่าปลาที่อยู่ในน้ำปลาเยอะไหมครับครับนับไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนนะไม่ว่าจะเป็นปลาที่อยู่ในน้ำเค็มน้ำทะเลน้ำจืดน้ำในบ่อยแสดงว่าปลาเนี่ยเยอะมากแล้วสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าเนี่ยเยอะไหมครับอยู่ในผืนแผ่นดินเนี่ยเยอะไหมครับยัสตักฟิรุละฮูจะขอรุกแก่โทษอภัยโทษให้กับคนที่เป็นคนอาลิมศึกษาวิชาความรู้นี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราทั้งหลายทีนี้พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านมีหนำซ้ำการศึกษาวิชาความรู้เนี่ยท่านนบีบอกว่าวะฟัดลุลอาลิมิอะลัลอาบิดสถานะของคนที่มีความรู้เนี่ยจะมีสถานะที่ประเสริฐยิ่งกว่านักทำอิบาดะห์ทั่วไปที่ไม่มีความรู้เพราะว่าคนที่มีความรู้เนี่ยเวลาอิบาดะห์เนี่ยเขาจะรู้ว่าเวลาบุคคลเนี่ยนบีอ่านอย่างไรเขาจะรู้ว่าเวลาที่เขาสู่อยู่เนี่ยนบีสอนอย่างไรที่เป็นหะดีษที่สอนเนี่ยเขาจะได้รู้ถึงอิบาดะห์ต่างๆซึ่งการที่เขามีความรู้ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีสถานะในการทำอิบาดะห์มีสถานะที่เหนือกว่าคนทำอิบาดะห์ทั่วไปที่ไม่มีความรู้นี่คือสิ่งที่ท่านนบีกำลังจะบอกพวกเราทั้งหลายท่านนบีบอกว่าสถานะของคนที่มีความรู้เนี่ยจะมีสถานะเหนือกว่านักทำอิบาดะห์เนี่ยท่านนบีเปรียบเปรยว่านะท่านนบีเปรียบเปรยว่ากะฟัดลุลกอมะรีอะลาซาอิริลกวาคิบประหนึ่งเหมือนกับความประเสริฐของจันทร์ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญที่มันมีความประเสริฐมากกว่าดวงดาวอื่นๆหมายความว่ามีแสงสว่างที่จ้ามากกว่าดวงดาวอื่นๆ
ท่านนบีกำลังจะบอกว่าดวงจันทร์เนี่ยเหมือนกับคนที่มีความรู้และดวงดาวอื่นเนี่ยเหมือนกับคนที่เป็นคนอว่างทั่วไปที่ไม่ได้มีความรู้ทำอิบาดะห์ด้วยกับความไม่รู้และท่านนบีบอกว่านะท่านนบีบอกต่อไปอีกว่าวะอินนัลอุลามาอ์วะรอซะตุลอัมบิยาและแท้จริงบรรดาอุลามะบรรดานักวิชาการนั้นน่ะคือมรดกตกทอดของบรรดาอัมบียะบรรดาอัมบีฉะนั้นอุลามะวิชาความรู้เนี่ยนะเป็นมรดกตกทอดของบรรดาอัมบียะวะอินนัลอัมบียะอะลัมยูวาริซูดีนารันวะลาดิรฮามะและบรรดาอัมบียะบรรดานบีเนี่ยไม่ได้สืบทอดมรดกมาเป็นดีนารมาเป็นเหรียญเงินมาเป็นเหรียญทองนะเหมือนในทุกวันเนี้ยนะในปัจจุบันวันนี้เนี่ยเวลาจะสืบทอดมรดกครับผมนะต้องเป็นอะไรฮะเป็นอะไรต้องเป็นบ้านต้องเป็นที่ดินต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ต้องเป็นสิ่งต่างๆที่เป็นทรัพย์สินทรัพย์สมบัตินะแต่วิชาความรู้เนี่ยเป็นมรดกตกทอดจากบรรดาอัมบียะบรรดานบีเนี่ยไม่ได้สืบทอดมรดกให้กับเราเป็นที่ดินแต่วิชาความรู้เนี่ยเป็นมรดกของบรรดาอัมบียะนะครับวะอินนามายุวะอินนามาวะรุซุลอิมมะและอันที่จริงบรรดาอัมบียะเนี่ยนะได้สืบทอดมรดกมาเป็นวิชาความรู้ฟะมันอะคอดะฮูอะคอดะบิฮักรินวาฟิดินฉะนั้นบุคคลใดใครก็ตามที่คนนั้นได้ยึดเอาวิชาความรู้ศาสนาเอาไว้เนี่ยเท่ากับว่าคนนั้นเนี่ยยึดเอาชั่วส่วนที่มันสมบูรณ์ที่นี่คือสิ่งที่ท่านนบีกำลังจะบอกกับพวกเราการที่ผมเนี่ยมาเกินเรื่องของวิชาความรู้ความประเสริฐของวิชาความรู้ให้พี่น้องได้เข้าใจเนี่ยหมายความว่าให้เราเนี่ยได้รู้สึกมีกำลังใจในการที่จะฟังเรื่องราวศาสนาในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวศาสนานะครับซึ่งในวันนี้นะครับประเด็นที่ผมจะมาพูดก็คือ เรื่องของการตอบะครับการสำนึกผิดทำไมถึงอิสลามให้ความสำคัญกับการสำนึกผิดเพราะว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่นะครับเป็นศาสนาที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เหมือนที่บางอุมัรเนี่ยได้บอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยย่อมอยู่ในความผิดพลาดใช่ไหมครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยย่อมอยู่ในความผิดพลาดท่านนบีบอกว่ากุลูบานีอาดัมคอตะลูกหลานนบีอาดัมทั้งหมดเนี่ยอยู่ในความผิดพลาดทุกคนจะต้องประสบพบเจอกับความผิดอย่างแน่นอนฉะนั้นเมื่อเจอความผิดแล้วเนี่ยทางออกคือการกลับเนื้อกับตัวสำนึกผิดในความผิดนั้นที่เราเคยกระทำมาในอดีตนะที่เราเคยกระทำมาในอดีตครับผมนะนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับทีนี้นักวิชาการเนี่ยนะครับนักวิชาการบรรดาอุลามะเนี่ยได้บอกซึ่งนักวิชาการเนี่ยได้บอกอิมามอันนาวีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาเนี่ยได้มาบอกว่ากอลัลอุลามะบรรดานักวิชาการเนี่ยได้บอกกับพวกเราว่าอัตเตาบะตุวาญิบะตุมินกุลลิดัมบินการสำนึกผิดการกลับเนื้อต่ออัลลอฮ์ตะอาลาการกลับเนื้อกับตัวต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนในการที่เขาเนี่ยจะต้องตอบัตจากบรรดาทุกๆบาปที่เขาได้เคยกระทำมานะฟะอินกานะติลมะอศิยะตุบัยนัลอัมติวะบัยนัลลอฮิตะอาลาดังนั้นถ้าหากว่าความผิดของคนคนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องระหว่างบาปกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาระหว่างตัวเราเนี่ยกับอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยก็จะมีเงื่อนไข3ประการมีอะไรบ้างเงื่อนไข3ประการนะครับครับประการที่1เลยก็คือนะครับประการที่1เลยก็คืออัยยุกุลิอะลิมะอศิยะติการที่คนคนนั้นจะต้องถอนตัวเองจากการทำความผิดนั้นนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองก็คืออายันดะมาอาลาฟิอาลิฮาการที่คนคนนั้นเนี่ยจะต้องเสียใจต่อพฤติกรรมการกระทำที่เขาได้เคยกระทำมาในอดีตนะประการที่เท่าไหร่สองประการที่สองนี่นะครับต่อมาประการที่สามครับสุดท้ายประการสุดท้ายอันนี้เป็นความผิดระหว่างบ่าวที่เกิดขึ้นกับอัลลอฮ์โดยตรงครับผมนะประการที่3ก็คืออัยยะอะซะมะนะอัยยะอะซิมะอัลลายะอูดะอิไลฮาอะบะดาก็คือการที่คนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีความตั้งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการที่จะไม่หวนกลับไปยังความผิดนั้นตลอดกาลครับนี่คือ3ประการพี่น้องทีนี้คำถามก็คือถ้าหากว่าเป็นความผิดระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยังไงอย่างเช่นเราเนี่ยเป็นคนที่สูบบุหรี่การสูบบุหรี่เนี่ยเป็นข้อห้ามจากอัลเลาะห์เราเนี่ยเป็นคนที่จิตเหล้าเป็นคนที่ทำซีนาหรือเราอยู่กับความผิดการฟังเพลงอะไรเงี้ยที่เป็นความผิดบาประหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้การที่เราจะสำนึกผิดอย่างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขสามประการนี้ที่นักวิชาการอิมามอันนะวีเนี่ยได้แบ่งเอาไว้หนึ่งก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องถอนตัวเราจากการทำความผิดนั้นสองก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องนะ
จะต้องเสียใจกับพฤติกรรมนั้น3ก็คือการที่เราจะต้องตั้งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่หวนกลับไปทำความผิดนั้นอีกตลอดกาลครับผมเพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราทั้งหลายนะครับว่าวะตูบูอิลัลลอฮิญะมีอะนะและพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงตอบัตกับเนื้อกับตัวสำนึกผิดอย่างอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเรามีความผิดอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องกับเนื้อกับตัวอย่างอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัยยูฮัลมุอ์มินูนละอัลละกุมตุฟลิฮูนโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายหวังว่าพวกท่านนั้นจะได้รับความสำเร็จฉะนั้นนะครับอุมัรครับการที่เราเนี่ยนะการที่เราเนี่ยสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวอย่างอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่เราไปเจออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เนี่ยปราศจากความผิดบาปนั่นหมายความว่าเรานั้นจะเป็นบุคคลหนึ่งที่จะได้รับความสำเร็จนะครับนั่นหมายความว่าเราจะเป็นบุคคลหนึ่งในการที่เราจะได้รับความสำเร็จทีนี้ความผิดบาประหว่างตัวเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนพี่น้องนะบางคนนะครับบางคนเคยอยู่กับการทำในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมมาโดยตลอด อยู่กับการทำชีริกบางคนไปขอต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ไปขอต่อนะไปขอต่อปลวกไปขอต่อสิ่งที่มันเป็นวัตถุนะไปวิศักดิ์สิทธิ์ไปของแปลกทั้งหลายใช่ครับไม่มีความเชื่ออื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้รวมในเรื่องของการทำอิบาดะห์ไปสักการะอื่นนอกจากอัลลอฮ์หรือว่ามีเรื่องของบิดอะห์มีเรื่องของการอุตริกรรมต่างๆที่เคยคุกคีมีชีวิตอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยแต่พอได้เริ่มเข้าใจเรื่องซุนนะห์เริ่มได้มาอยู่กับเรื่องของการเรื่องรู้จักเรื่องเตาฮีดเรื่องหลักเอกานุภาพของอัลเลาะห์รู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงสร้างชั้นฟ้าทรงสร้างผืนแผ่นดินรู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างมนุษย์มาเพื่ออะไรเริ่มเข้าใจแล้วอัลเลาะห์เริ่มฮิดายะห์ให้กับคนๆนั้นแล้วทีนี้พอได้เข้าใจแล้วเอาย้อนกลับไปดูในสิ่งที่ตัวเองเคยทำสิ่งที่เป็นอุตริกรรมต่างๆสิ่งที่เป็นชีริกที่เราเคยทำตัวที่เราไม่รู้เนี่ยจะต้องมีเงื่อนไข3ประการนี้พี่น้องในการที่เรานั้นจะกลับเนื้อกับตัวอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในการที่เราจะกลับเนื้อกับตัวอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้เนี่ยในชีวิตประจำวันของเราทุกๆคนนะผมโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีนักชาติท่านหนึ่งที่พูดถึงว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆนะครับผมบางทีอาจจะคิดว่าอ้าวมันก็คือบาปเล็กนั่นแหละใช่ครับอย่างเช่นฟังเพลงมันก็คือบาปเล็กนะอ่านละหมาดล้างใบหูไปเนี่ยมันก็หายแล้วใช่นะไปดูอะไรที่มันไม่ค่อยจะถูกต้องมาอ่านละหมาดไปมันก็หายไปหมดแล้วอันนี้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องของการเอาบาปเนี่ยมันออกไปจากเราในชีวิตประจำวันแต่ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คืออะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันคือบาปเล็กๆและทำเป็นประจำเป็นประจำเป็นประจำเนี่ยจากบาปเล็กๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มจำนวนเป็นจำนวนเป็นจากเคยสังเกตภูเขาใช่ไหมฮะลูกหนึ่งใหญ่ๆโตมโหฬารแล้วเกิด ในภูเขาลูกหนึ่งเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยกับก้อนหินก้อนกรวดดินหรืออะไรก็ตามเนี่ยจากเล็กๆเล็กๆเล็กๆรวมกันเป็นก้อนใหญ่นี่แหละฮะเหมือนกับทุกวันเนี้ยเรามีความผิดในทุกๆวันนะครับแล้วก็สะสมเหมือนกับบทกลอนหนึ่งของคนชาวอาหรับเนี่ยเขาจะพูดว่าเขาบอกว่าไงฮะกอรีนันกอรีนันโซรอจะไปเล็กน้อยเล็กน้อยเนี่ยเป็นยังไงกลายเป็นภูเขาโอ้โหดูสินะนี่คือบาปเล็กที่เราคิดว่ามันเล็กน้อยครับผมนะบางคนเนี่ยนะครับเพิ่งใช้ในการละหมาดกอบดียะบาดียะถ้ามองว่าเป็นแค่ซุนนะห์ไม่ทำก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ความจริงเนี่ยนะครับเรื่องการที่เราไม่เก็บเกี่ยวเรื่องซุนนะห์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะนำพาไปสู่บาปก็ได้ครับนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างมากนะครับทีนี้พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราย้อนกลับไปดูในยุคของท่านนบีท่านนบีเนี่ยนะท่านนบีเนี่ยเป็นคนยังไงกับการท่านนบีเนี่ยให้ความสำคัญอย่างไรกับการสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์เนี่ยอย่างบางคนเนี่ยมีชีวิตอยู่ในประเทศไทยในประเทศไทยเนี่ยไม่เหมือนกับซาอุดีใช่ไหมครับครับผมเนี่ยเคยไปมาแล้วใช่ไหมล่าสุดกลับมาซาอุดีเนี่ยไม่มีผับไม่เหมือนหน้าร้านนะคือมันไม่มีสิ่งที่เป็นมักซุยัตไม่ได้มีเรื่องของผู้หญิงเนี่ยจะมาเดินไม่มีไม่ใส่ผ้าคลุมไม่อะไรคือมันไม่มีนะครับทีนี้เราเนี่ยจะต้องอยู่ในฐานะที่เราเนี่ยจะต้องนึกถึงว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังให้มาลาอิกะฮ์นั้นจดบาปเราทุกวันอัลเลาะห์ครับนี่คือสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องพิจารณาแล้วเรานั้นจะต้องติดตองว่าเราเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับการสำนึกผิดมากเลยนะครับเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่าวัลลอฮีนะท่านนบีบอกว่าท่านอบีฮุรอเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยได้กล่าวว่าฉันเคยได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวัลลอฮีขอสาบานต่ออัลเลาะห์การที่ท่านนบีเนี่ยสาบานเนี่ยแสดงว่าท่านนบีเนี่ยบอกว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
เรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความยิ่งใหญ่มากท่านนบีบอกว่าวัลลอฮิอินนีลาอัสตัฆฟิรุลลอฮะวะอะตูบุอิลัยฮิฟิลยอมอักษรมิน70มะรอตันรอฮุลบุคอรีท่านนบีบอกว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าแท้จริงฉันนี้แน่นอนว่าฉันจะวิงวอนขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอะตูบุอิลัยฮิและกับเนื้อกับตัวสำนึกผิดยังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยฟิลยอมในวันหนึ่งในวันหนึ่งนะอักษรมิน70มะรอตันท่านนบีเนี่ยตอบัตในวันเดียวเนี่ยมากกว่า70ครั้งอัลเลาะห์ครับมากกว่า70ครั้งพี่น้องนี่คือท่านนบีเป็นผู้ที่มะซูมนะเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีความผิดเหมือนพวกเราเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยกสถานะความมีเกียรติความสูงส่งถือว่าเป็นกุดวะเป็นอุสวะเป็นแบบอย่างของพวกเราทั้งหลายของประชาคมทั้งหลายในการที่เราเนี่ยจะต้องถือเป็นแบบอย่างเวลาที่เราอยู่ชีวิตของพวกเราเนี่ยเราคุกคีอยู่กับความผิดบาปแต่สิ่งที่จะทำให้ความผิดบาปเหล่านั้นเนี่ยหายไปคือการกับเนื้อกับตัวอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมอัลลอฮ์บอกท่านนบีบอกเอาไว้อีกฮะดีษบทนึงนะครับผมท่านนบีบอกว่ายาอัยยูฮันนัสท่านนบีเนี่ยเรียกบรรดามนุษยชาติทั้งหมดเลยท่านนบีไม่ได้เรียกเฉพาะผู้ศรัทธานะท่านนบีบอกว่ายาอัยยูฮันนัสโอบรรดามนุษยชาติทั้งหลายตูบูอิลัลลอฮิพวกท่านทั้งหลายจงกลับเนื้อกับตัวสำนึกผิดยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดกลับเนื้อกับตัวนะสำนึกผิดในความผิดที่เคยกระทำในอดีตเนี่ยเคยเป็นบุคคลที่อยู่กับการอยู่กับเรื่องซีนาอยู่กับเรื่องของความผิดบาปอยู่กับการกินเหล้าอยู่กับสิ่งที่เป็นการเนรคุณต่อบิดามารดากะดีอยู่กับการทิ้งละมาดอยู่กับสิ่งที่เป็นกะบาเอ็ดสิ่งที่เป็นบรรดามหันตโทษสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเราสามารถในการที่จะกลับเนื้อกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ท่านนบีบอกว่าตูบูอิลัลลอฮิวัสตัฆฟิรูฮูพวกท่านทั้งหลายจงกลับเนื้อกับตัวยังอัลเลาะห์และขอวิงวอนอภัยโทษต่อพระองค์ท่านฟะอินนีอะตูบูฟิลยอมมีอะตะบรอตินในหะดีษนี้บอกว่าแท้จริงฉันเนี่ยกลับเนื้อกับตัวยังพระองค์ท่านในวันเดียวเนี่ย100ครั้งนะครับ100ครั้งวันนี้เนี่ยนะครับแม้กระทั่งตัวผู้พูดเองเนี่ยยังอาจจะไม่ถึงท่านเท่ากับท่านนบีแต่ก็จะพยายามนะครับอินชาอัลลอฮ์บอกอินชาอัลลอฮ์ครับผมทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยชีวิตของเราวิถีการปฏิบัติของเราหนึ่งที่บอกว่าอยู่ในบ้านเราเนี่ยทุกอย่างมันเอื้ออำนวยกับการทำสิ่งที่ไม่ดีถูกต้องแต่ลองสังเกตดูนะครับผมว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในความรู้สึกของเราการทำคุณงามความดีเนี่ยมันทำง่ายเหลือเกินการจะเดินไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายครับผมอีกมุมนึงการจะเดินไปละหมาดที่มัสยิดมันเป็นเรื่องยากอันนี้มาไต่ตอมมาให้น้ำหนักของตัวเราเองนะเราสังเกตดูว่าเราไปมัสยิดเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากเลยใครเห็นใครทักหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่มีเรียไม่มีความโอ้อวดนะเดินไปละหมาดที่มัสยิดนะครับอีกมุมนึงคนที่มีความรู้สึกว่าฉันเดินไปละหมาดที่มัสยิดอัลลอฮ์อาจารย์อุสมานครับเขินอายเขินอายไม่กล้าจะใส่โต๊ะอัลลอฮ์เดินไปมัสยิดเดี๋ยวกลัวจะทักเดี๋ยวกลัวจะทักแซวนั่นนี่อาเลมเหลือเกินใช่นะเคร่งเหลือเกินนะครับผมแต่ในความจริงแล้วเนี่ยเรื่องของการละหมาด5เวลาเนี่ยไม่ใช่เรื่องของความเคร่งครัดไม่เคร่งครัดนะครับมันคือเรื่องมาตรฐานที่มุสลิมทุกคนจำเป็นต้องปฏิบัติไม่ได้หมายความว่าเป็นครูบาอาจารย์นี่ละหมาดมากกว่าคนอื่นใช่ละหมาดฟัรดูมากกว่าคนอื่นใช่ใช่อาจจะมีความผิดมากกว่าคนอื่นครับผมไม่ใช่ว่าคนนี่เป็นอยู่ในรถเก็บเป็นมักมุมตามอิหมัมเนี่ยละหมาดน้อยกว่าอิหมัมละหมาดฟัรดูน้อยกว่าอิหมัมไหมเท่ากันเลยนะอาจารย์ครับเท่ากันละหมาดเหมือนกันหมดเลยทีนี้เรื่องของความผิดเกี่ยวกับที่ผมบอกว่าครับเราอยู่ในยุคที่เรียกว่ามันเอื้ออำนวยกับการทำความผิดอย่างมากมายเรื่องของบาปเล็กแล้วก็บาปใหญ่ที่นี้เรามาโฟกัสที่บาปใหญ่ที่จำเป็นต้องตอบัดตัวต้องมีเงื่อนไขที่อาจารย์รัศมันบอกอันดับแรกคือหยุดจากการทำความผิดนั้นก่อนครับอย่างเช่นความผิดใหญ่มากเลยเนี่ยเรื่องของการละหมาดไม่ละหมาดเนี่ยนะครับผมไม่ทำละหมาดเลยคือหยุดยังไงหยุดจากการไม่ละหมาดคือการไปละหมาดถูกต้องใช่ไหมเดี๋ยวบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นยังไงหยุดละหมาดคือฉันไม่ละหมาดนะถูกต้องนะความไม่ละหมาดนี่คือบาปใหญ่นะแล้วก็นักวิชาการบางท่านหลายท่านส่วนใหญ่เนี่ยได้ให้ความเห็นว่าเป็นอะไรถึงตบมุตัดไปเลยบางนักวิชาการบอกว่าขี้เกียจเนี่ยเป็นบาปใหญ่นะครับผมแต่ว่าที่สำคัญคือต้องละหมาดเพราะละหมาดจะยับยั้งเราจากความผิดบาปทั้งหลายเลยแล้วก็สิ่งละมุกทั้งหลายนะอันดับแรกคือหยุดจากการทำสิ่งนั้นก่อน
อันดับที่2ความรู้สึกพี่น้องครับความรู้สึกมันบังคับกันไม่ได้แล้วโดยฟิตรอของมนุษย์อยู่แล้วเนี่ยนะครับของเราทุกคนเนี่ยนะฮะไม่มีใครยินดีกับการทำความชั่วทั้งหลายคือเรื่องปกติของมนุษย์นะฮะมนุษย์ยินดีกับสิ่งที่เป็นคุณงามความดีครับผมมีน้อยคนมากที่ชื่นชอบสิ่งที่ไม่สวยไม่งามนะอย่างเช่นสิ่งที่มันไม่สะอาดปฏิกูลทั้งหลายเนี่ยนะฮะขอแนะนำน้องด้วยนะครับผมไม่มีใครชื่นชอบโดยฟิตรอของมนุษย์ครับใช่ไหมฮะใช่ครับอาจารย์ชอบน้ำหอมไหมชอบชอบของหอมอาจารย์ชอบของสวยงามใช่ไหมฮะใช่ครับพี่น้องมุสลิมอ่ะชอบผ้าคลุมผมสวยๆนะชอบผมบูรหัดสวยๆ อันนี้คือสภาพของมนุษย์อยู่แล้วครับชอบของที่สวยที่งามที่ดีเหมือนกับสิ่งที่เป็นความดีเนี่ยทุกคนปฏิบัติโดยอัตโนมัติชื่นชอบไม่รู้สึกผิดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความผิดเข้ามาแล้วหรือสิ่งที่มันขัดต่ออารมณ์ของเราตรงเนี้ยมันคือความผิดความบาปเนี่ยทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันให้พูดถึงความรู้สึกผิดในสิ่งที่ทำจนนั้นครับยกตัวอย่างเช่นการรู้สึกผิดทุกคนทำการบ้านหมดเลยไปส่งคุณครูครับยกตัวอย่างเราไม่ทำอยู่คนเดียวรู้สึกผิดไหมคุณครูถามว่าทำไมเธอไม่ทำการบ้านคนอื่นก็ทำกันหมดเลยแสดงว่าคนอื่นเนี่ยมีมาตรฐานหมดเลยใช่เราไม่มีมาตรฐานเพราะเราไม่ทำการบ้านใช่ไหมฮะอันนี้คือความรู้สึกผิดแล้วความรู้สึกผิดอันเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราอยู่กับสิ่งที่เป็นมะเสียดทั้งหลายในชีวิตของเราเป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราครับเรื่องอีกอันนึงขออนุญาตนะอาจารย์แรงบุญนิดนึงก็คือความแข็งกระด้างของหัวใจครับว่าหนึ่งเมื่อใดก็ตามที่หัวใจของเราอะครับมันแข็งกระด้างแล้วอะความผิดความบาปหรือสิ่งอะไรก็ตามมันจะเกิดขึ้นง่ายโดยอัตโนมัติแล้วไม่มีความรู้สึกผิดไม่รู้สึกละอายแม้แต่เล็กน้อยเขาหัวใจมันไม่สะอาดไปแล้วครับใช่ไหมฮะครับแล้วหลังจากนั้นประการที่3เราหยุดจากสิ่งที่เป็นความชั่วแล้วนะหยุดทำเลิกทำเลยครับ3ตลาดเลยใช่ครับไม่กลับไปแล้วนะครับให้เราเสียใจแล้วสุดท้ายสุดท้ายคือเราจะต้องตั้งมั่นตั้งใจอย่างนี้ว่าจะไม่กลับไปทำอะไรแล้วนี่เหตุให้ดีตั้งใจให้ดีวันนี้เราเคยเป็นคนที่ไม่ดีนะครับผมพูดถึงความผิดทั้งหมดนะฮะขอเรื่องนั้นไม่ยกตัวอย่างและตั้งใจว่าสิ่งนี้มันจะไม่เกิดขึ้นกับเราต่อไปเหมือนกับที่มีอายะห์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่ายาอิบาดิยัลลาดีนอัสรอฟุอะลาอันฟุซิฮิมลาตักนะตุมิรเราะห์มะตินะอัลลอฮฺบอกว่าโอบรรดาพวงบ่าวของข้าพระองค์บรรดาบุคคลที่โอบรรดาพวงบ่าวที่เป็นบุคคลที่ทำความผิดแบบเนื่องแบบประจำทำแบบเนื่องนิดอ่ะทำแบบจะสิเป็นกิจประจำวันใช่ทำแบบความผิดอย่างนั้นอ่ะอัลลอฮ์บอกว่าลาตักนะตุมิรเราะห์มะตินะห์พวกท่านอย่าได้สิ้นหวังในพระเมตตาของพระองค์นะอินนัลลอฮะละอินนัลลอฮะยักฟิรุดุนูบะญะมีอะห์แท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยอภัยโทษให้กับทุกบาปนะครับแม้กระทั่งบาปที่เป็นชีริกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเคยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูพูดเอาไว้ในอีกอายะห์นึงว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมันยะชาอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงอภัยโทษในการที่บุคคลหนึ่งนำเอาอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยมาเป็นคู่ภาคีกับพระองค์ท่านอัลลอฮ์ไม่อภัยแต่อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับบาปต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับการตั้งชิริกทีนี้พอมาอายะห์เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮะยักฟิรุตุนูบะญะมีอะห์อัลลอฮ์เนี่ยอภัยให้กับทุกๆบาปเราจะเข้าใจอายะห์2อายะห์เนี่ยยังไงนักวิชาการบอกว่าการที่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยจะไม่อภัยชีริกเนี่ยหมายถึงว่าอัลเลาะห์จะไม่อภัยการตัดสินในวันกิยามะห์นะครับฉะนั้นพี่น้องเราเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่กับเรื่องที่เป็นความผิดบาปคุกคีหมกมุ่นอยู่กับมาซียัตอยู่กับการดูหนังฟังเพลงอยู่กับการมึนเมาอยู่กับการไปเที่ยวผับบาร์อยู่กับสิ่งเหล่านี้นะครับแต่อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าลาตักนะตุมิรเราะห์มะตินะห์อย่าสิ้นหวังในพระเมตตาของตัวครับผมนะเหมือนที่เราโอ้ร้อนอาจารย์อัสมันครับฉันเนี่ยอยู่กับมะซียัตมาดิ20ปี30ปีครับอู้จะมากลับตัวกลับใจเนี่ยจะไม่ขาดทุนเสียดายบางคนแบบนะทำความชั่วมาแล้วทั้งชีวิตงั้นทำให้สุดไปเลยนะไปให้สุดนะครับไปให้สุดนะทีนี้นิดนึงนะครับมีอายะมีหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีเนี่ยได้พูดถึงความดีใจของอัลเลาะห์เมื่อเห็นเบากับเนื้อกับตัวพี่น้องมาดูว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านนบีบอกว่าลัลลอฮุอัฟรอฮุบิตาวบะติอับดิฮิมินอะฮะดีกุมซะกอตอะลาบะอีดิฮิวะกอดอะดัลละฮุฟีอัรฎินฟะลาดินท่านนบีบอกว่าสำหรับอัลเลาะห์ตะอาลานั้นพระองค์จะทรงมีพระองค์เนี่ยทรงดีใจนะทรงดีใจกับการที่บาปของพระองค์เนี่ยสำนึกผิดอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งกว่าการที่คนหนึ่งคนใดเนี่ยนะเจออูฐของเขา
หลังจากที่อูฐของเขาเนี่ยหายไปท่ามกลางทะเลทรายเนี่ยเนื่องนาหายไปสักพักใหญ่เลยแล้วมาเจอทีนี้มีหะดีษอีกหะดีษนึงมาอธิบายหะดีษเนี่ยอย่างละเอียดว่าครับลัลลอฮุอัชัดดุฟะรหันบิตอบะติอับดีฮิฮีนยะตูบุอิลัยฮิมินอะฮาดิกุมกานะอะลาเราะฮีลาติฮิบิอัรฎินฟะลาตินในรีวายะห์ของอิมามมุสลิมเนี่ยสายรายงานของอิมามมุสลิมเนี่ยบอกว่าสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงมีความดีใจอย่างมากนะพระองค์เนี่ยทรงมีความดีใจอัชัดดุฟะรหันเนี่ยดีใจอย่างมากมายเลยด้วยกับการที่บ่าวของพระองค์เนี่ยสำนึกผิดยังอัลลอฮ์ในขณะที่เขาเนี่ยกับเนื้อกับตัวยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลลอฮ์บอกว่ายกตัวอย่างการที่คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยนะครับเดินทางไปในสถานที่ที่มันนะยังไงครับสถานที่โล่งสถานที่ราบโล่งไม่มีต้นไม่มีต้นไม้มองไปทางไหนเนี่ยไม่เห็นแม้แต่ภูเขาอยู่ท่ามกลางมองเนี่ยมีแต่แผ่นดินกับท้องฟ้าแล้วเขาเนี่ยเดินทางไปกับอูฐตัวหนึ่งแล้วบนอูฐเนี่ยก็มีอาหารมีเครื่องดื่มต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยฟัมฟะละตัตมินฮุวะอะลัยฮาตะอามุฮุวะชะรอบุฮุนะอูฐตัวนั้นเนี่ยที่บนหลังของอูฐเนี่ยนะมีอะไรครับมีอาหารมีเครื่องดื่มปรากฏว่าอูฐนั้นเนี่ยก็เดินวิ่งหนีไปจากคนนั้นวิ่งหนีไปจากคนนั้นนะทีนี้อูฐเนี่ยหายไปคนนั้นก็สิ้นหวังแล้วเหมือนกับว่าสิ้นหวังแล้วนะครับว่าตัวเองเนี่ยจะต้องนอนรอความตายอย่างเดียวจะต้องนอนรอความตายอย่างเดียวแล้วคนนี้เนี่ยก็ไปเจอต้นไม้อยู่ต้นนึงเขาก็ไปนอนพักประเดี๋ยวนึงที่ต้นไม้ต้นนี้นะครับแล้วเขาก็สิ้นหวังแล้วในการที่ฉันเนี่ยไม่มีทางที่จะไปเจอแล้วอูตัวนั้นน่ะปรากฏว่าฟะบัยนะมาฮุวะกะซาลิกะเหตุการณ์เนี่ยมันก็ได้ดำเนินไปอย่างนั้นนะครับปรากฏว่าทันใดนั้นมีอูของเขาเนี่ยในขณะที่เขาหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าอูเนี่ยมาอยู่ตรงหน้าเขาปรากฏว่าฟะอะคอซะบิคิฏอมิฮาเขาก็คว้าเชือกอูเอาไว้เขาก็คว้าเชือกอูเอาไว้ซุมมากอละมินชิดดะติลฟะรหิเขาก็พูดด้วยกับความดีใจอย่างมากว่าอัลลอฮุมะอันตะอัมดีวะอะนะร็อบบุกะอัคฏออามินชิดดะติลฟะรหิเขาบอกว่าโอ้อัลลอฮ์พระองค์ท่านนั้นน่ะเป็นบ่าวของข้าและข้าเนี่ยเป็นพระเจ้าของท่านเนี่ยพูดผิดอันนี้มาจากความดีใจอย่างมากครับผมแต่ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยนะครับบอกมาอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยดีใจยิ่งกว่าชายคนนี้ที่พบอูฐของเขาในขณะที่อูฐเนี่ยหายไปช่วงระยะเวลานี้นะครับลองนึกสภาพถ้าเป็นเราพี่น้องถ้าหากว่าเราอยู่ท่ามกลางทะเลทรายด้วยกับความร้อนนะแล้วเราก็หิวด้วยเพราะอะไรครับทำไมถึงเราหิวอาหารสเบียงสเบียงเนี่ยอูฐพาไปด้วยนะครับแล้วเราก็ไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งก็ไปนอนพักนอนอยู่ด้วยกับสิ้นหวังเลยไม่รอดแน่ๆไม่รอดแน่ๆเลยปรากฏว่านอนหลับไปตื่นขึ้นมาอูฐอยู่ตรงหน้าคว้าเชือกดีใจแล้วก็พูดว่าโอ้ล่องท่านเป็นบ่าวของข้าข้าเป็นพระเจ้าของท่านพูดผิดอันเนื่องมาจากความดีใจอย่างมากมาแต่อัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ท่านย่อมมีความดีใจมากกว่าชายคนนี้ลัลลอฮุอัชัดดุฟะรหันบิตอบะติอับดีฮิมินอะฮาดิกุมอัลลอฮ์เนี่ยดีใจมากกว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านที่เจออูฐของเขาในสภาพอย่างนั้นนี่คือพี่น้องนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกตัวอย่างท่านนบีได้ยกตัวอย่างให้กับพวกเราทีนี้บางวัดมีฮะดีษบทนึงครับนะซึ่งเป็นหะดีษที่ให้กำลังใจกับคนที่กระทำความผิดและอยากจะกลับเนื้อกลับตัวพี่น้องครับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่เคยปิดประตูแห่งการสำนึกผิดของบ่าวไม่เคยปิดประตูแห่งการรับการตอบัตของบ่าวเลยแสดงว่าเมื่อไหร่ก็ได้24ชั่วโมงใช่ครับตราบใดที่วิญญาณของเราเนี่ยยังไม่ถึงกระเดือกใช่ครับยังไม่ถึงนะครับอายันสุดท้ายยังมาไม่ถึงแต่วันนี้เนี่ยไม่มีใครการันตีครับบอกว่าลูกศิษย์ต้องตายก่อนอาจารย์ลูกต้องตายก่อนพ่อแม่แม่ผมสามีตายก่อนภรรยาภรรยาตายก่อนสามีไม่มีใครการันตีนะครับผมเกิดมาเสียชีวิตเลยก็มีหรือแม้กระทั่งยังไม่เกิดเลยเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็มีเหมือนกันดังนั้นเรื่องของอายันของแต่ละคนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายแต่ในระหว่างช่วงเวลานี้เนี่ยอะไรก็ตามที่เราเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นมะซิยะห์เป็นความผิดทั้งหลายเนี่ยนะครับเราสามารถกลับตัวได้ตลอด24ชั่วโมงนะไม่ได้มีเวลาทำการนะเวลากลับตัวเนี่ยอัลลอฮ์อาจารย์ไทสมันครับผมจันถึงศุกร์หรือเปล่าล่ะนะ8โมงถึง4โมงเย็นหรือเปล่าเสาร์อาทิตย์หยุดไม่มีนะไม่มีครับเป็นยังไงช่วงเวลาของการตอบัตตัวท่านนบีบอกว่ามันตะบะกับละอันตะตุลอัชชัมซุมินมักริบิฮาตะบัลลอฮุอะลัยฮิ
ท่านนบีบอกว่าบุคคลใดก็ตามที่เขาได้สำนึกผิดก่อนหน้าที่ดวงอาทิตย์นั้นจะขึ้นทางทิศตะวันตกนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาย่อมรับการเตาบัตของคนคนนั้นและมีอีกหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่าอินนัลลอฮฺอัซซะวะจัลลายักบะลุเตาบัตอัลอัมดีมาลัมยุกอฏิถ้าจริงอัลลอฮฺตะอาลาผู้ทรงเกรียดเกียรติยิ่งผู้ทรงสูงทรงยิ่งเนี่ยพระองค์จะทรงรับการสำนึกผิดและการเตาบัตของบ่าวผู้นั้นตราบใดที่วิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดียบนี่คือเรายังมีเวลาพี่น้องฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราไม่อาจชวนที่บาอุมัดได้บอกกับพวกเราว่าเราไม่สามารถที่จะร่วงรู้ได้ว่าอายันความตายของเราเนี่ยจะมาเมื่อใดมาเมื่อไรแล้วเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีความตายได้เวลามันมาถึงเราจะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ายาอัลลอฮ์ขออยู่อีกสักหนึ่งวินะเราไม่สามารถที่จะพูดได้ว่ายาอัลลอฮ์ฉันมีตังอยู่ห้าล้านเนี่ยยาอัลลอฮ์ขอสักห้านาทีนะไม่สามารถที่จะบอกอัลลอฮ์ได้ฉะนั้นความตายเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะรู้เหมือนที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวะมาตะดรีนัฟซุมมาซาตักซิบุกอดานะและชีวิตหนึ่งย่อมไม่รู้ดอกว่าอะไรคือสิ่งที่ชีวิตนั้นจะขวนขวายจะทำอะไรในวันรุ่งขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรวะมาตะดรีนัฟซุมบิอัยอัรฎินตะมูตและอีกเช่นเดียวกันชีวิตหนึ่งย่อมไม่รู้ดอกว่าอะไรคือแผ่นดินคือสถานที่ที่เขาจะเสียชีวิตจะตายกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เนี่ยเราอาจจะเสียชีวิตอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่ใต้ทะเลลึกอยู่ที่อยู่ที่มหาสมุทรอะไรครับแอตแลนติกอาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วเราไม่สามารถที่จะเลี่ยงความตายได้มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับผมวันอยากจะเล่าให้ฟังครับมีคนหนึ่งนะซึ่งผมได้ยินข่าวมานะคนนี้เนี่ยเป็นเยาวชนอายุประมาณรุ่นราวคราวเดียวกับผมเนี่ยประมาณ22 23เนี่ยแหละเขาเนี่ยได้ทุนไปเรียนที่ผมจำไม่ผิดว่าโอมานหรือว่าซูดานผมจำไม่ผิดว่าประเทศอะไรเขาได้ทุนไปเรียนแล้วเขาเนี่ยจะต้องนั่งเครื่องบินเนี่ยบ่ายสองนั่งเครื่องบินบ่ายสองที่จะต้องเดินทางไปเรียนต่างประเทศเพราะว่าได้ทุนเรียนแล้วก็กลับมาบอกแม่ที่บ้านแม่ก็ดีใจอู้มาชาอัลลอฮ์ลูกเนี่ยจะได้ไปเรียนต่างประเทศปรากฏว่าลูกเนี่ยบอกกับแม่ว่ามาเดี๋ยวประมาณสักก่อนทุ่นี้เนี่ยปลุกผมด้วยนะเดี๋ยวผมต้องเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมินะผมไม่แน่ใจว่าสนามบินอะไรแหละนะแต่ว่าบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวปลุกผมด้วยนะก่อนที่จะผมเนี่ยจะต้องเดินทางไปที่สนามบินปรากฏว่าลูกก็หลับไปนะครับแล้วก็แม่เนี่ยดูทีวีปรากฏว่าไปเจอข่าวนึงที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยสายการบินที่จะเดินทางไปที่โอมานเนี่ย มีอะไรนะเขาเรียกปัญหาการบินเนี่ยมีความขัดข้องสภาพอากาศเนี่ยไม่ค่อยจะดีนะครับปรากฏว่าด้วยความเป็นห่วงของคนเป็นแม่นะไม่อยากจะให้ลูกเนี่ยประสบอุบัติเหตุหรือจะต้องขึ้นเครื่องบินไปท่ามกลางความลำบากนะเวลานั้นก็เลยไม่ปลุกลูกปล่อยให้นอนยาวปล่อยให้นอนยาวไปดีครับนะครับปรากฏว่าปล่อยลูกไปเนี่ยเกือบจะอัศรีไปปลุกลูกอีกทีหนึ่งลูกไม่ตื่นเนี่ยเราเลี่ยงความตายแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดอาจันความตายว่าคุณต้องตายเวลานี้ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยอัลลอฮ์นะครับนี่คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับมีเรื่องนึงเห็นอาจารย์อะไรมาไล่ฟังมีเรื่องนึงอยากจะแบ่งปันนะครับมีอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังเขาบอกว่ามีพี่น้องมุสลิมท่านนึงนะครับเขาบอกว่าเขาดีใจนะกับความผิดของลูกเขาเนี่ยนะครับแต่จะไล่ฟังนะฮะบอกเขาดีใจยังไงเพราะอะไรก็ถึงดีใจเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยเป็นมุสลิมอะครับแต่ว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะออกมาทางพี่น้องมุสลิมสักหน่อยนึงแล้วก็ไปปรึกษาหมออะไรมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามะเขาได้ฟังว่าลูกเขาเนี่ยเสียชีวิตแล้วเขาก็ดีใจที่ลูกเขาได้เสียชีวิตตอนนั้นครับสาเหตุเพราะอะไรเขาบอกว่าก่อนวันที่ลูกเขาจะเสียชีวิตเนี่ยเป็นวันถัดไปเนี่ยลูกเขาไปปรึกษาหมอมาเรียบร้อยแล้วไปปรึกษามาว่าจะผ่าตัดทำนู่นทำนี่เนี่ยจะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นอีกเพศหนึ่งครับในวันเท่านี้เนี่ยจะต้องได้ทำแล้วครับปรากฏว่าเขาบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยเรียกลูกเขากลับไปครับในวันก่อนที่เขาจะไปผ่าตัดนะครับเสียชีวิตไปเขาว่าแบ่งปันนี่เขาบอกว่าครับลองคิดดูว่าถ้าเขาได้ทำตรงนั้นจริงๆอ่ะความผิดของเขามันจะมากขนาดไหนครับแล้วหลังจากที่เขาทำไปแล้วเนี่ยความผิดหลังจากนี้มันจะมีอะไรมาอีกอัลลอฮ์ให้ลูกเขาบาปอยู่ตรงนั้นจดความผิดพลาดอยู่ตรงนั้นแค่นั้นแล้วยังไม่ทำบาปที่มันใหญ่ไปมากกว่านี้เลยครับก็บอกว่าเขาขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ลูกเขาได้ยึดติดในการทำสิ่งที่ไม่ดีตรงนั้นครับ
มาชาอัลเลาะห์เลยนะมีความคิดที่ดีนะคิดแง่ดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ไม่ว่าจะความผิดมากขนาดไหนนะครับมีหะดีษบทนึงนะครับที่เป็นเรื่องเล่าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะอันนัมรออะตันมินจูไฮนะตะอัตตรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮิยะฮุบลามินัซซินาท่านในยุคของท่านนบีเนี่ยมีสตรีนางมีหญิงนางหนึ่งมาจากเผ่ายูไฮนะมาจากเผ่ายูไฮนะอัตตรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาท่านรอซูลุลลอฮ์ว่าเฮียอุบลามีนัดซีนาในสภาพที่นางเนี่ยท้องตั้งท้องอันเกิดจากการทำซีนาผิดประเวณีมาท้องเกิดจากการทำซีนามาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ฟะกอละนางก็ได้กล่าวกับท่านรอซูลุลลอฮ์ว่ายารอซูลุลลอฮ์โอรอซูลุลลอฮ์เอ๋ยอัศบตุฮัดดันฟะกิมฮุอะลัยยะโอรอซูลุลลอฮ์เนี่ยฉันเนี่ยทำความผิดมาขอให้ท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยลงโทษฉันหน่อยนะฉันอยากจะกลับเนื้อกับตัวยังอัลลอฮ์นะฉันอยากจะกลับเนื้อกับตัวอย่างอัลลอฮ์นะครับฟะดาอานบีอุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลียะฮาดะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับผู้หญิงคนนี้ว่าให้เรียกผู้ปกครองของผู้หญิงคนนี้มาให้ไปตามผู้ปกครองมานะให้ไปตามผู้ปกครองมาพอผู้ปกครองมาปุ๊บเนี่ยท่านนบีก็บอกกับผู้ปกครองคนนี้ว่าอัซินอิไลฮาฟะอิซาวะฎอฏฟะตีทําดีกับนางหมายความว่าทําดีให้นางเนี่ยได้คลอดได้อะไรให้เรียบร้อยค่อยพามานะให้ทำดีกับนางฟาอิซาวะฎออัฟะตินีเวลาที่นางคลอดแล้วเนี่ยพานางมาหาฉันนะฟะฟะอะลาฟะฟะอะลาฟะอามะรบิฮานบีอุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะชุดดะตอะลัยฮาซิยาบูฮาชายคนเนี้ยผู้ปกครองของผู้หญิงคนเนี้ยก็ทำตามที่ท่านนบีบอกว่าให้ทำดีกับนางให้นางคลอดให้เรียบร้อยให้นมลูกให้เรียบร้อยให้ลูกโตให้เรียบร้อยแล้วก็พามาหาท่านนบีนะแล้วนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สั่งให้จับผู้หญิงคนนี้เนี่ยมัดเอาไว้จับผู้หญิงคนนี้มัดเอาไว้นะครับจับผู้หญิงคนนี้มัดเอาไว้ซุมมาอามรบิฮาฟารูจิมาท่านนบีก็สั่งใช้ให้จับผู้หญิงคนนี้เอาไว้แล้วก็ให้ทำการขว้างผู้หญิงคนนี้นะซุมมาซอลาอะลัยฮาต่อมานบีกะละหมาดให้กับผู้หญิงคนนี้ที่ว่าเคยทำซินาผิดประเวณีมาแล้วก็ท้องมาท่านนบีก็ให้กลับไปก่อนการที่ท่านนบีให้กลับไปเนี่ยเป็นความเมตตาของท่านนบีท่านนบีเนี่ยไม่อยากจะผู้หญิงคนนี้ต้องมาถูกลงโทษตามบัญญัติของศาสนาหมายความว่าอัลลอฮฺตาลาเนี่ยยังจะให้โอกาสถ้านางเนี่ยวิงวอนขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺเนี่ยอัลลอฮฺให้โอกาสนางแต่ด้วยกับความที่นางเนี่ยอยากจะสำนึกผิดด้วยความตั้งมั่นตั้งใจอยากจะให้ท่านรอซูลุลลอฮฺเนี่ยใช้บัญญัติลงโทษฉันเลยนะแล้วก็มาด้วยความอยากจะมาท่านนบีก็ฟังท่านนบีพอผู้หญิงคนนี้ต้องการแบบนี้ท่านนบีก็พูดอะไรไม่ได้ก็ต้องทำตามที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ถ้าผู้หญิงที่ทำซินาแบบนี้เนี่ยต้องทำตามบทบัญญัติทีนี้ท่านนบีละหมาดให้กับผู้หญิงคนนี้พอเป็นมาแล้วพอเป็นศพเนี่ยนบีก็ละหมาดให้กับผู้หญิงคนนี้พอนบีละหมาดให้กับผู้หญิงคนนี้เนี่ยท่านอุมัรเนี่ยพี่น้องนะบอกว่าท่านอุมัรเนี่ยแปลกใจท่านอุมัรเนี่ยตกใจแล้วท่านอุมัรก็ถามว่าตุศ็อลลีอะลัยฮายารอซูลุลลอฮิวะกอดซะนะตโอท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านเนี่ยไปละหมาดให้กับผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงผู้หญิงคนนี้เนี่ยทำซินามานะผิดประเวณีมานะทำบาปใหญ่มาเป็นบาปที่เป็นมหันตโทษมากเลยท่านไปละหมาดให้ได้ยังไงท่านนบีบอกกับบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ว่าอย่างไรพี่น้องท่านนบีบอกว่าละกอดตาบัตตาวบะตัลลอกุซิมัตบัยนะ70มินอะห์ลิลมะดีนะฮ์วะลวาซิอะตฮุมวะฮัลวะจัดตอัฟฎอลมินอันจาลัตบินัฟซิฮาลิลลาฮิอัซซะวะจัลลารอวะฮุมุสลิมท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าโดยแท้จริงแน่นอนว่าการสำนึกผิดของผู้หญิงคนนี้เป็นการสำนึกผิดที่ถ้าหากว่าชาวเมืองมะดีนะห์ทั้งหมดนะการตอบัตของนางเนี่ยได้ถูกแบ่งให้กับชาวเมืองมะดีนะห์ทั้งหมด70คนเนี่ยแล้วว่าซิอะตุมก็ย่อมเพียงพอถ้าหากว่าเอาการตอบัตของผู้หญิงคนนี้เนี่ยไปแจกให้กับคนนั้นให้กับคนนี้ที่มีความผิดเนี่ยเพียงพอนะว่าฮัลวะจัดตะอัฟฎอลมินอันจาดะตบินัฟซิฮาลิลลาฮิอัซซะวะจัลท่านนบีบอกกับท่านอุมัรว่าท่านเห็นมั้ยว่าจะมีใครหน้าไหนที่จะมีความประเสริฐยิ่งกว่านางในการที่นางเนี่ยยอมอุทิศชีวิตของตัวเองเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาชาอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่ท่านนบีให้ความสำคัญว่าถึงแม้ว่าเราจะทำความผิดมายังไงก็ตามเหมือนกับในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับบางวันที่มีชายคนหนึ่งฆ่าคนมา99คนนะครับเรื่องนี้เนี่ย
บ่งชี้ถึงความตั้งมั่นตั้งใจอยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นคนที่มีศีลธรรมอยากจะเป็นคนที่อยู่กับการเคารพสักการะทำความดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าท่านนบีเนี่ยเล่าให้กับบรรดาซอฮาบะฮ์ว่ากานะฟีมันกานะกับละกุมรัจุลกอตะละ99 นัฟซันท่านนบีบอกว่าในยุคก่อนพวกท่านเนี่ยมีชายคนหนึ่งฆ่าคนมา99คนฆ่าคนคนเดียวเนี่ยก็ถือว่าหนักเลยนะครับครับ99คนนี่99คนไม่ธรรมดาครับฆ่าคนมาเยอะมากทีนี้ฟาซาละอันอาลามิอะห์ลิลอัรฎีชายคนนี้เนี่ยอยากจะสำนึกผิดฆ่าคนมาเยอะมากเลยอยากจะกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลเลาะห์ก็เลยถามบรรดาผู้คนว่าถามบรรดาผู้คนว่าในแผ่นดินเนี่ยใครบ้างที่มีความรู้มากที่สุดในหน้าแผ่นดินเนี่ยฟาดุลละอาลารอฮิบินชายคนนี้เนี่ยก็ถูกแนะนำไปหานักบวชไปหานักพจน์คนหนึ่งที่เป็นนักพจน์ชาวยูนักบวชชาวยูนะที่เป็นคนที่มีความรู้มากเลยแต่ไม่ได้มีความรู้จริงๆนะก็พาไปหาปรากฏว่าชายคนนี้ก็มาหานักพจน์คนนี้ที่ฆ่าคน99คนเนี่ยมาหานักพจน์คนนี้แล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยฆ่าคนมา99คนฉะนั้นฟาฮัลละฮูมินเตาบะตินฉะนั้นฉันเนี่ยจะมีสิทธิ์ไหมในการที่จะได้รับการสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จะให้อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับความผิดของฉันไหมนะครับปรากฏว่านักพูดคนนี้บอกว่าละไม่มีทางไม่ได้รับการอภัยโทษฆ่าคนมาขนาดนี้เนี่ยไม่มีทางแล้วคุณไม่ได้รับการอภัยโทษแล้วชายคนนี้โกรธพี่น้องฆ่านักพูดคนนี้อีกเป็นหนึ่งร้อยพอดีหนึ่งร้อยพอดีอัลลอฮ์นะโกรธแล้วก็ฆ่าคนนี้ก็เป็นหนึ่งร้อยพอดีต่อมาชายคนนี้ก็ถามว่ามีอีกไหมคนที่มีความรู้จริงๆในหน้าผืนแผ่นดินเนี่ยชายคนนี้ก็ถูกแนะนำให้ไปหาผู้รู้คนนี้เป็นคนที่มีความรู้จริงๆแล้วเป็นนักทำอิบาดะห์เป็นคนที่อิมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์ถูกแนะนำไปหาชายคนนี้นะครับนะก็ไปถามคนที่มีความรู้คนนี้ว่าฉันเนี่ยฆ่าคนมา100คนฉันมีสิทธิ์ในการที่จะสำนึกผิดต่ออัลเลาะห์ได้มั้ยฟาฮัลละฮุมินเตาบะตินฉันมีสิทธิ์มั้ยในการที่พระองค์เนี่ยจะทรงอภัยโทษให้กับข้าให้กับฉันนะผู้รู้คนนี้บอกว่ามีว่าไม่อยากอู้รู้ใบนั่งหัวใบนัดเตาบัติอะไรแหละจะมาขวางกั้นระหว่างท่านกับระหว่างอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่มีอะไรมาขวางกั้นระหว่างท่านกับระหว่างอัลลอฮ์ในการที่ท่านจะเตาบัติสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คือชายคนนี้เนี่ยรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีความเมตตาเหมือนที่อัลลอฮ์ได้บอกว่ายาอิบาดิยัลลดีนอัสรฟูอะลาอันฟุซิฮิมลาตักนะตุมินเราะห์มะติลลาห์นะโอ้บรรดาปวงบ่าวที่ทำความผิดมาประจำเนืองนิดทำมาเป็นนะทำมาตลอดอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์นะขอวิงวอนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จะให้ความเมตตาปรากฏว่าชายคนนี้เนี่ยนะครับครับถูกแนะนําผู้รู้คนเนี้ยที่เป็นคนที่มีความรู้จริงเนี่ย บอกชายคนนี้ว่าอินตอนิกอิลาอัรฎิกะซาวะกะซานะชายคนนี้บอกกับคนที่ฆ่าคนมา100คน100คนครับคนที่มีความรู้เนี่ยบอกว่าท่านจงไปยังแผ่นดินนั้นแผ่นดินนี้แนะนำบอกว่าให้ไปยังแผ่นดินนั้นเพราะว่าในแผ่นดินนั้นเนี่ยมีผู้คนที่กำลังเคารพสักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันอยู่นะและท่านเนี่ยฟะอ์บุดุลลอฮะมะอะฮุมท่านเนี่ยไปสักการะกับพวกเขาเถิดไปสักการะกับพวกเขานะวะลาตัรญะอิลาอัรฎิกะฟะอินนะฮาดุอัรฎุซูอินและท่านเนี่ยอย่าได้หวนกลับมายังแผ่นดินของท่านที่เป็นแผ่นดินที่มันชั่วช้านะที่เป็นแผ่นดินที่มันไม่ดีเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยบ่งชี้ว่าให้เราเนี่ยอพยพเดินทางไปอยู่ในพื้นดินพื้นที่หรือว่าสถานที่ที่มันมีบรรยากาศครับฮิจเราะห์ไปฮิจเราะห์นะครับผมขอแนะนิดนึงครับแบ่งปันในมุมมองของพี่น้องที่เคยเล่าให้ฟังนะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ฮะดีษนบีได้กล่าวไว้นี่ครับไว้แล้วเขาบอกว่าคนที่ทำความผิดเนี่ยตัวเองมีความผิดมันอยู่กับกลุ่มคนที่ทำความผิดมันก็ง่ายกับการทำความผิดทั้งหลายแต่เมื่อถึงเวลาก็ตามที่คนทำความผิดแล้วเขาได้กลับตัวกลับใจไปอยู่ในพื้นที่ในสังคมหนึ่งที่เขาไม่ได้ทำความผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่เขาจะกลับไปทำสิ่งนั้นเหมือนเดิมดังนั้นในหลายๆคนเนี่ยมีการฮิจเราะห์จำได้ว่ามีหญิงคนหนึ่งใช่ไหมฮะที่เขามีความผิดเยอะมากมายเลยจนใครไม่เอาแล้วนะ
เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแม้กระทั่งเขาทำความผิดเนี่ยจนกระทั่งที่ว่าอวัยวะเพศของเขาเนี่ยมีเลือดไหลออกมาเลยทำให้มันเลือดสืบพันธุ์ชนิดได้ใช่ไหมทีนี้เขาก็ไปฮิจรัลแล้วไปอยู่กับอีกสังคมหนึ่งแล้วความผิดของเขาเนี่ยมันถูกลบไปหลังจากที่เขาได้ต่อไปตรวจไข้ตาข้าวขยายเนี่ยใช่ไหมเรื่องอันนี้แหละอันนี้นะครับอ่ะนะครับทีนี้ชายคนนี้เนี่ยนะครับชายคนนี้เนี่ยก็บอกว่าคือคนที่มีความรู้คนนี้เนี่ยนะบอกกับชายคนที่ฆ่าคนมา99คนว่าท่านเนี่ยไปอยู่กับสังคมที่เขากำลังอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์กำลังเคารพสักการะต่ออัลเลาะห์เนี่ยไปสักการะกับพวกเขาและก็อย่าหวนกลับมาอยู่ในแผ่นดินที่ไม่ดีที่ท่านกำลังอยู่เมื่อก่อนเนี่ยปรากฏว่าชายคนนี้เนี่ยออกเดินทางไปออกเดินทางไปปรากฏว่าเดินทางไปเนี่ยเดินทางไปแล้วแล้วพอถึงครึ่งทางปรากฏว่าความตายเนี่ยมาครับนะมาลาอิกะห์ที่อะไรนะมาลาอิกะห์ที่รับผิดชอบในเรื่องของการเอาชีวิตความตายเนี่ยมาหาเขาในขณะที่เขาเนี่ยเดินทางไปได้ครึ่งทางแล้วฟัคตาซอมัตฟีฮิมาลาอิกะตุรเราะห์มะติวะมาลาอิกะตุลอะซาบีปรากฏว่าณเวลานั้นเนี่ยมีมาลาอิกะห์2ตัวลงมา2ท่าน2ท่านนะมาลาอิกะห์2ท่านเนี่ย2ท่านเนี่ยลงมามาลาอิกะห์แห่งการลงโทษกับมาลาอิกะห์แห่งความเมตตาเนี่ยลงมาแล้วก็เถียงกันนะแล้วก็เถียงกันมาลาอิกะห์แห่งความเมตตาก็บอกว่าจะอาตาอิบันมุกบิลันบิกอลบิฮิอิลาลอฮิตะอาลาชายคนนี้เนี่ยนะมาลาอิกะห์แห่งความเมตตาบอกว่าชายคนนี้เนี่ยเขาเดินทางมาในสภาพที่เขามีความตั้งมั่นตั้งใจในการสำนึกผิดจิตใจเขาเนี่ยมุ่งไปยังอัลลอฮ์ในการที่จะสำนึกผิดยังอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วแต่มาลาอิกะห์แห่งการลงโทษเขาบอกว่าอินนะฮูลัมยะมัลคอยรันกอตูแต่เขายังไม่ทำความดีอะไรเลยเขายังไม่ทำความดีอะไรเลยฉะนั้นเขาจะได้รับความเมตตาได้อย่างไรปรากฏว่านะครับพี่น้องในขณะเวลานั้นเนี่ยนะครับมีมาลาอิกะห์ตนหนึ่งมาลาอิกะห์ท่านหนึ่งจำแรงร่างมาในร่างของมนุษย์ในร่างของคนเนี่ยนะครับแล้วก็มาตัดสินระหว่างมาลาอิกะห์2ตัวเนี้ย2ท่านเนี้ยมาลาอิกะห์แห่งความเมตตาและก็มาลาอิกะห์แห่งการลงโทษเนี่ยมาตัดสินปรากฏว่ามาลาอิกะห์ที่มาจำแรงมาในรูปของคนเนี่ยก็บอกกับมาลาอิกะห์2ท่านนี้ว่าพวกท่านก็จงวัดระยะทางดูสิว่าแผ่นดินที่เขาจะเดินทางไปเนี่ยแผ่นดินที่ดีกับแผ่นดินที่ไม่ดีเนี่ยเขาอยู่ในแผ่นดินใดที่ใกล้ที่สุดกับเขาถ้าหากว่าเขาอยู่ในแผ่นดินที่ดีเขาก็ย่อมเป็นคนในแผ่นดินนั้นแต่ถ้าหากว่าเขายังร่างของเขาศพของเขาเนี่ยยังอยู่ในแผ่นดินที่ไม่ดีเนี่ยก็ให้มาลาอิกะห์แห่งการลงโทษเนี่ยเอาเข้าไปนะครับปรากฏว่านะฟะกอซูพวกเขาก็ได้มีการวัดระยะทางกันมาลาอิกะห์วัดระยะทางกันفوجدوه ادنى الى الارض التي اراد ปรากฏว่าพบว่าศพของชายคนนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับแผ่นดินที่เขากําลังมุ่งหน้าไปปรากฏว่าณเวลานั้นเนี่ยมาลาอิกะห์แห่งความเมตตาเนี่ยเอาชีวิตเข้าไปปรากฏว่ามีในหะดีษหนึ่งนะครับอุมัรอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้วะฮีไปยังแผ่นดินที่ดีว่าให้แผ่นดินที่ดีเนี่ยให้ศพเขาเนี่ยมาอยู่ในแผ่นดินที่ดีเนี่ยคือความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรากฏว่าชายคนนี้ที่ฆ่าคนมา100คนเนี่ยได้เข้าสวรรค์ได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าหัวใจเนี่ยมุ่งมั่นอยากจะสำนึกผิดต่ออัลเลาะห์ครับผมนะครับในช่วงท้ายนี้เนี่ยนะฮะในหะดีษที่อาจารย์ฮัสมันได้นำเสนอกับพี่น้องนะครับผมมีหลายๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้กำลังใจกับเราทุกๆคนเลยนะครับที่บอกว่าจริงๆเนี่ยเราเป็นมนุษย์นะฮะเรามีทั้งสิ่งที่เป็นความดีแล้วก็มีสิ่งที่ไม่ดีเช่นเดียวกันเราไม่ได้ดีทั้งหมดเลยนะครับผมเหมือนลักษณะของมาลาอิกะห์และเราเองนะครับก็ไม่ใช่คนที่ชั่วทั้งชีวิตเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช่ลักษณะของชัยตอนมารร้ายเราเป็นมนุษย์ที่มีอยู่ตรงกลางแต่ทำอย่างไรให้หัวใจหรือจิตใจของเราเนี่ยมันถูกขัดเกลาให้เข้าใกล้ความดีมากที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วในวันแห่งการตอบแทนตาช่างของเราจะถูกช่างอย่างแน่นอนระหว่างความดีและความชั่วเนี่ยอะไรมันหนักกว่ากันสุดท้ายอาจารย์นัสมันจะสรุปจะฝากอะไรถึงพี่น้องเช่นฮะก็สิ่งที่ผมอยากจะฝากกับท่านพี่น้องนะครับอย่างที่บางอุมาได้บอกว่าความดีใดๆก็ตามแต่ที่เราได้กระทำขึ้นมาเนี่ยแม้แต่เพียงเล็กน้อยเท่าผงธูรีเดียวเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าฟะมัยยะมัลมิสกอละอัลเลาะห์บอกว่าใครก็ตามที่ทำความชั่วแม้เพียงน้ำหนักเท่ากับผงธูรีเดียวเนี่ยเขาก็จะได้เห็นมาในวันนั้นและใครก็ตามที่ทำคุณงามความดีเท่าผงธูรีเดียวเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามาฟังศาสนาบางคนอาจจะมาด้วยกับความไม่ตั้งใจแต่ว่าได้ฟังศาสนาได้รับผลและบุญวันนั้นเนี่ยเราได้เห็นมันโดยแบบงงๆอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยจะให้คุณงามความดีกับเรานะกับสิ่งที่เราได้ทำความดีนั้นทีนี้อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าวัตตะกูยอมันทุบจาอูนฟีฮีอิลลอฮิซุมมะตุวฟากุลุนัฟซิมากะซะบะตุวะฮุมลายุซลามูนอัลลอฮฺบอกว่าพวกท่านเนี่ยจงกลัววันที่พวกเราเนี่ยจะกลับไปยังอัลลอฮ์
และในวันนั้นเนี่ยแต่ละชีวิตได้รับการตอบแทนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยจะตอบแทนให้โดยที่พวกเขาจะไม่ได้รับการอันธรรมหมายความว่าอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยให้พารานิสงผลบุญกับใครคนใดที่คนนั้นละหมาดห้าเวลาเนี่ยอัลลอฮฺก็จะให้ผลบุญเต็มไม่ได้หมายความว่าละหมาดห้าเวลาวันนี้อัลลอฮฺให้แค่สี่เวลาพอนะแต่ว่าอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยจะไม่ทรงอาธรรมบานะครับฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับสิ่งที่ผมจะฝากเอาไว้ทิ้งท้ายคือความยำเกรงความตักวาความยำเกรงนี่มันครอบคลุมกับชีวิตของพวกเราทุกเรื่องเลยอัตตักวาการยำเกรงต่ออัลเลาะห์เนี่ยที่อัลเลาะห์บอกว่าวะตะซาวะดูฟะอินนะฟะรัซซาดิตตักวาความตักวาทิ้งไม่ได้พี่น้องทิ้งไม่ได้เลยนะครับอัลเลาะห์บอกว่าพวกท่านจงตระเตรียมเสบียงเสบียงที่ดีคือการตักวาตามการตักวานักวิชาการบอกว่าบิมติซาดีอาวามีริฮิวะจะตีนาบิมันฮิยาตีการตักวาคือการที่เราประพฤติปฏิบัติตามพระบัญชาใช้ของพระองค์ท่านหลีกห่างออกจากสิ่งซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงสั่งห้ามนี่คือการตักวาพี่น้องเรามีเรื่องตักวาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้เรามีสถานะที่มีเกียรติทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์สุดท้ายนะครับผมก็ต้องขอตักเตือนนะครับทั้งตัวกับผมเองนะครับแล้วก็ทุกบรรดาพี่น้องนะครับแล้วก็ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบแทนพี่น้องนะครับที่ได้ร่วมให้เกียรติรับฟังการบรรยายในค่ำคืนนี้นะครับศาสนธรรมในค่ำคืนนี้นะครับถ้าหากว่ามีผิดพลาดประการใดนะครับกับผมก็ต้องขอมาฟนะครับท่านพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงอภัยโทษให้กับบาปของพวกเราทั้งหลายแล้วขอให้พวกเราทั้งหลายนั้นน่ะเป็นหนึ่งในบุคคลที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับบรรดาซอฮาบะห์อยู่ใกล้ชิดกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่เราเนี่ยได้ไปอยู่ในสูงสวรรค์ด้วยเถิดอามีนยาร็อบบัลอาลามีนฉะนั้นมีอะไรจะพูดมั้ยเชิญๆๆๆผมจะจบแล้วใช่มั้ยเชิญๆๆๆนะครับก็วันนี้นะครับก็เพียงเท่านี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับก็سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته